เต็นท์ลากูน่า JV นะคะเป็นเต็นท์ตัวใหม่ของทางสนามเดินป่าค่ะน้องเป็นเต็นท์รุ่นเล็กสุดของตระกูลลากูน่านะคะเพิ่งจะเข้าใหม่ขนาดน้องไปอยู่ที่2.10 × 2.10 นะคะสูง160 ซม.ค่ะมีสีเดียวนะคะเป็นสีเบจมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นถุงเชื่อมกับสมองผมนะคะมีประตูแค่ด้านเดียวนะเปิดได้3มุมค่ะมีตรงกลางแล้วก็ด้านนี้ก็ด้านนี้นะคะด้านหลังจะเป็นหน้าต่างนะคะด้านข้างจะเป็นประตูบานเอ้ยจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่เปิดได้จากด้านในนะคะด้านนอกจะเป็นมุ้งค่ะด้านหลังก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้เลยจะมีช่องต่อท่อแอร์ฝั่งนี้นะคะ
ด้านหน้าจะมีช่องใส่สายไฟนะคะเปิดซิปแบบนี้เลยจะมีจุดบอกมุมอยู่นะคะว่ามุมเสาจะอยู่ตรงไหนจะเป็นตรงตะเข็บรอยต่อพอดีค่ะแล้วก็ใช้ตะขอตรงนี้เกี่ยวกับห่วงได้เลยนะคะเกี่ยวให้ครบทุกมุมนะคะมี4มุมวิธีต่อเสานะคะเสาจะมีทั้งหมด3ท่อนมีท่อนปลายท่อนกลางจะมีตะขอเหล็กตรงนี้นะคะให้เสียบเข้าแล้วก็ดันลงได้เลยค่ะด้านล่างจะมีจุกตรงนี้ไว้ค้ำกับดินนะคะจะมีห่วงสีดำแบบนี้นะคะไว้เสียบกับเสาแล้วน้องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าดึงเทอเลสปาดสมอให้ตึงน้องก็จะทรงสวยกว่านี้ค่ะสมมติเราอยู่ในสถานการณ์ที่ฝนตกนะคะแนะนำให้ลูกค้าลดเสาเทอเลสลง1ท่อนนะคะเพื่อให้น้ำไม่ตกท้องช้างแล้วน้ำจะได้ไม่ซึมค่ะน้ำจะได้ไหลลงมาจากด้านหน้าเพื่อที่จะให้มันสโลปลงนะคะเรามาดูหน้าต่างด้านข้างกันค่ะหน้าต่างด้านข้างจะสามารถเปิดออกนะคะเพื่อระบายอากาศได้ค่ะใช้เชือกที่เราแถมมาได้เลยนะคะดึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปักสมอกับเชือกลงใต้ดินก็ได้ค่ะด้านข้างตรงนี้สามารถปักสมอให้ลงกับดินได้นะคะทรงจะได้สวยๆด้านหลังก็เหมือนกันค่ะด้านหลังจะเป็นหน้าต่างใหญ่นะคะสามารถเปิดได้หรือลูกค้าท่านใดอยากจะเปิดหน้าต่างแล้วก็เอาเสาเทเลสค้ำเรามีเสาเทเลสถ่ายนะคะค่ะ
เดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสามารถเปิดประตูฝั่งเดียวได้นะคะหน้าต่างตรงนี้เราสามารถเปิดออกรับอากาศรับลมได้นะคะเปิดได้ทุกมุมเลยค่ะเปิดได้ทุกฝั่งเลยตรงนี้จะเป็นเตียงตุ๊กแกนะคะนี่จะเป็นที่แขวนไฟแขวนตะเกียงนะคะเพื่อให้ความสว่างในเต็นท์อันนี้จะเป็นที่ล็อกสายไฟค่ะเป็นแบบเตียงตุ๊กแกนะคะหน้าต่างจะเปิดได้หมดเลยนะคะทุกมุมเลยที่เป็นหน้าต่างหรือลูกค้าไม่อยากให้มันห้อยอย่างนี้ก็ม้วนเข้าไปได้ค่ะมันเข้าไปเก็บด้านในได้จะมีช่องเก็บของทั้งสองฝั่งนะคะมีให้แบบนี้เลยค่ะฝั่งนี้ก็มีค่ะข้างในโป่งนะคะยืนแล้วไม่ชนหนูสูง153ไม่ชนนะคะมันอยู่ที่160ความสูงสำหรับใครที่รอเต็นท์ตัวนี้รอรีวิวอยู่ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจได้นะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะราคา 4,995 บาทส่งฟรีพัสดุธรรมดาค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามทางเพจได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ